วันนี้นะคะเรามาทำความเข้าใจเรื่องของการกำหนดระยะของโรคของประเทศไทยเรานะคะถ้าฟังการแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากมีการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 วันนั้นดร.วิษณุบอกว่าไทยยังอยู่ในระยะที่2เรายังไม่เข้าระยะที่3พอออกมาแบบนั้นเนี่ยหลายๆคนก็แปลกใจเพราะว่าความรู้สึกของคนในประเทศเราเนี่ยความรู้สึกของในโซเชียลเนี่ยรู้สึกว่าเราไปถึงระยะที่3แล้วแต่ทำไมรัฐบาลยังยืนยันว่าเรายังอยู่ในระยะที่2และรัฐบาลยังบอกด้วยนะคะว่าจะทำทุกมาตรการอย่างเข้มข้นเพื่อชะลอการเข้าสู่ระยะที่3ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยมีความสับสนว่าใครเป็นผู้กำหนดว่าเราจะเข้าสู่ระยะที่3เมื่อไหร่เรามีเกณฑ์อะไรในการกำหนดนะคะต้าจะขอเอาคำอธิบายของศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาแล้วก็เป็นหนึ่งในแพทย์อาวุโสที่ไปประชุมกับศูนย์บัญชาการบริหารโควิด-19 เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาด้วยนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณท่านอธิบายชัดๆอย่างนี้ค่ะอาจารย์หมอยงบอกว่าการกำหนดระยะที่1ระยะที่2และระยะที่3นั้นก็เหมือนกับการเดินทางเหมือนเสมือนกับการเดินทางจากจุดที่1ไปจุดที่2และไปจุดที่3ค่ะหมอยงยังบอกด้วยว่าจุดที่1จุดที่2จุดที่3นั้นไม่เกี่ยวกับความรุนแรงของโรคหรือระดับความรุนแรงของโรคค่ะซึ่งประเทศไทยเรากำหนดคำจำกัดความแต่ละระยะดังนี้ระยะที่1หมายถึงการพบผู้ป่วยจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศจากการที่ผู้ป่วยเดินทางมาจากต่างประเทศส่วนระยะที่2ก็คือระยะที่ยังยืนยันว่าประเทศไทยนะคะวันนี้18มีนาคมยืนยันว่าประเทศไทยยังอยู่ในระยะที่2คือระยะที่พบว่ามีการติดต่อกันภายในประเทศอยู่ในวงจำกัดและมีแหล่งต้นต่อที่ชัดเจนส่วนระยะที่3นั้นนะคะคือระยะที่พบผู้ป่วยในวงกว้างและจำนวน1ในผู้ป่วยนั้นไม่รู้แหล่งที่มาของโรคค่ะการกำหนดระยะโรคที่ไทยกำหนดนี้นะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณบอกว่าเรากำหนดเพื่อนโยบายในการใช้วางมาตรการในการดูแลและควบคุมป้องกันโรคค่ะซึ่งประเทศอื่นๆนั้นอาจจะใช้แบบนี้หรืออาจจะไม่ใช้แบบนี้ก็ได้เพราะเป็นการกำหนดนโยบายและการวางแผนของแต่ละประเทศนะคะมาที่ประชาชนค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณท่านยังบอกด้วยนะคะท่านให้ข้อคิดด้วยนะคะว่าเราคงไม่มีความจำเป็นจะต้องไปถามว่าตอนนี้ไทยเข้าสู่การระบาดของโรคโควิด-19 ในระยะที่3แล้วหรือยังเพราะไม่ว่าจะอยู่ในระยะใดแนวทางการปฏิบัติตัวก็จะต้องเข้มข้นอยู่ตลอดเวลาต้องมีการป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัดมีระเบียบวินัยปฏิบัติตามคำแนะนำและมาตรการต่างๆของรัฐบาลอย่างเข้มงวดอย่างวันนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้18มีนาคมที่ผ่านมาตามฟังการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขนะคะเฉพาะวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่35คนเจาะลงไปที่ผู้ป่วยรายใหม่นี้นะคะก็เริ่มจะเป็นในกลุ่มคนหนุ่มสาวที่ออกไปทำงานออกไปสังสรรค์เอาตัวเองไปยังพื้นที่เสี่ยงกลับมาบ้านแล้วก็ยังไม่ยอมกักกันตนเองอย่างเคร่งครัดค่ะจะเห็นว่าคนที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาช่วงนี้เป็นคนที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้และเป็นคนที่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันตัวเองค่ะนะคะซึ่งนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เรามองเห็นนะคะว่าการที่เราปิดการสังสรรค์สร้างระยะห่างทางสังคมนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการติดต่อโรคนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ก็เคลียร์กันนะคะเรื่องของระยะของโรคว่าทำไมยังยืนยันว่าไทยยังอยู่ในระยะที่2ค่ะ